รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดการเก็บไมค์ของผมในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อสำรวจตัวเองเท่านั้นหากแต่ต้องการมองสิ่งต่างๆระหว่างสองข้างทางความงดงามของธรรมชาติสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนมุ่งหน้าค้นหาคนดีคนที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการดำเนินชีวิตที่มีคุณค่าของบุคคลต้นแบบที่เราเรียกเขาว่าคนดีแทนคุณแผ่นดินมาร่วมออกเดินทางเพื่อสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมกับผมนะครับแล้วคุณจะรู้จักคุณค่าที่แท้จริงของการเดินทางเราได้ตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินของตนเองในทุกๆวันได้คิดได้ลงมือทำด้วยภูมิปัญญาของตนเองและเรียนรู้จากคนอื่นๆในท้องถิ่นเดียวกันนับเป็นการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าครับบนวิถีเกษตรอินทรีย์ของผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ผืนแผ่นดินที่เขาบุกเบิกด้วยต้นทุนชีวิตที่มีเพียงแรงกายแรงใจและสองมือของพวกเขาเองผมไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมคนที่อยู่ที่นี่เขาถึงมีความสุขมากมายขนาดนี้วันนี้เรายังอยู่ที่สวนของคุณลุงบุญล้อมดีประดับเกษตรกรผู้บุกเบิกเกษตรอินทรีย์ที่นี่ผู้ที่สอนให้ผมเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะครับว่าผมเรียนรู้อะไรได้บ้างจากคุณลุงบุญล้อมดีประดับเกษตรกรคนนี้ลุงสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้ยเก็บพริกแต่เช้าเลยถ้าประจำวันจริงๆก็คือตีห้าตีห้านี่ตื่นแต่เช้าเลยลุงจะต้องมาเขาเรียกล้างน้ำค้างรดน้ำเปิดน้ำก่อนพอเริ่มเห็นก็เริ่มจะเก็บผักแล้วอย่างนี้ตอนนี้เก็บยังไงครับเนี่ยก็เลือกเอาแต่เม็ดที่มันมีนวลนะนวลขาวๆถ้าเขียวแสดงว่ามันยังไม่พร้อมเดี๋ยวผมเก็บให้คุณลุงดูบ้างว่ามันใช่หรือเปล่านวลขาวๆอ่ะนะนวลของผมกับนวลของคุณลุงมันนวลเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวดูหน่อยมันก็ขาวแล้วมันสวยอะนะเหมือนกับสาวๆเงี้ยนะคุณลุงครับแล้วที่ของคุณลุงนี่มีกี่ไร่ครับเนี่ยก็ทำอยู่18ไร่โอ้ตั้ง18ไร่แล้วแบ่งสรรปันส่วนไปปลูกอะไรยังไงบ้างครับก็มีไผ่อยู่ประมาณ10ไร่ปลูกไผ่10ไร่อะไรอีกแล้วก็จะเป็นพริกมะเขือหัวละพากะเพรามังลักสูตรแล้วคือครบเลยใช่ไหมครบไอ้พวกพืชผักสวนครัวต้องครบคำว่าพืชผักสวนครัวต้องทำครบเพราะว่าฤดูนี้มันทำผักใบไม่ได้เรามาทำหรือทำอีกอย่างนึงถ้าเราไม่ทำครบเนี่ยเราจะไม่มีผักออกทุกวันแล้วคุณลุงพาผมไปดูรอบๆบริเวณสวนคุณลุงหน่อยได้ไหมครับเนี่ยได้ไปเดี๋ยววันนี้สอนผมเป็นเกษตรกรตัวจริงเหมือนคุณลุงบ้างไงอ๋ออยากให้เป็นมาอยู่แล้วเรื่องเกษตรอ่ะลุงยังหาทายาทอยู่เลยเนี่ยขอบคุณหลายๆเลยครับช่วงเท้านี่เก็บยอดฟักทองก่อนเพราะว่าช่วงพอได้แดดแล้วมันจะยอดมันจะดำมันจะไม่ขาวไม่อวบมันต้องเก็บเฉพาะช่วงเช้าอย่างเดียวไหมครับช่วงเช้าแล้วยังไงเราถึงจะเก็บได้ครับเนี่ยก็เราก็ดูว่ามันมีลูกใช่ไหมแล้วเราก็จะตัดลูกสักสามใบเนี่ยหนึ่งสองสามนี่ครับแล้วสามใบเนี่ยเราก็ตัดสาม
ชับเออเนี่ยใช้ได้ใช้ได้เนี่ยเวลาเรากำอันนี้มันจะช่วยให้แหล่ใหญ่ขึ้นนิดนึงพอได้หรือยังครับเนี่ยนี่ได้ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตลาดเขาต้องการแต่สำหรับเราจะเบาไปแต่ว่าแต่ตลาดชอบแบบนี้แต่อย่างนี้ตลาดไม่ค่อยชอบแหละอ๋อแสดงว่าที่ผมเก็บที่ตลาดชอบเนี่ยตลาดชอบแล้วแบบไหนจะขายดีกว่าเนี่ยเขาเนี่ยอย่างนี้ขายดีแล้วจบวิชาเก็บมะเขือหรือยังจบแล้วจบแล้วตอนนี้ต่อไปนี้ต่อไปไปเก็บอะไรครับเนี่ยลุงไม่เก็บให้เกษตรกรคนเดียวผมได้เป็นเกษตรกรตัวจริงเหมือนคุณลุงบ้างลุงจะยกหน้าที่ให้แล้วขอบคุณครับมะเขือก็ทานจะพอแล้วต่อไปเราไปเก็บผักบุ้งกันดีกว่าไปครับเก็บผักบุ้งกันต่อครับไหนครับผักบุ้งผักบุ้งไปถึงเนี้ยตามมาอันนี้ใช่ไหมครับเนี่ยไปต่ออีกไหนครับคุณลุงผักบุ้งบุ้งนี่ไงผักบุ้งโปรดชี้แนะวิธีการเก็บผักบุ้งให้กับผมด้วยขอรับท่านอาจารย์ผมถอนเลยนะถอนที่ถอนแล้วก็ไมโครนี่ออกวิธีการนี้ทำไงบ้างครับคือถอนมาดื้อๆเนี่ยนะครับถอนมาแล้วก็เอาใบยังไงต่อครับใบตรงโคนออกให้มันเลี่ยมอ่ะเวลาเรากำแล้วมันไม่สกปรกใบตรงโคนอย่างนี้ใบตรงโคนเอาออกไปซะใบพักกำแบบนี้ใช้ได้ไหมครับเนี่ยได้แต่ว่าทำเนี่ยเนี่ยทำอย่างเงี้ยเนี่ยนะเนี่ยมันต้องแบบนี้เป็นแล้วใช่ไหมโอเคกี่บาทครับเนี่ยเราก็ไปขาย10บาท10บาทถ้า10กรัมก็100บาทเลยครับ แล้วผักบุ้งนี่ต้องเก็บเป็นเวลาไหมครับมีเวลาที่จะต้องเก็บไหมจริงๆเนี่ยตอนเช้าดีที่สุดตอนเช้าจะดีที่สุดในการเก็บเช้าเนี่ยเพราะจะได้ความกรอบความกรอบความสดก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพทำเกษตรกรรมพอทำไปแล้วเราก็เกิดรักมันแล้วเราเนี่ยมีรายได้ทุกวันเนี่ยจะเก็บอะไรกินก็อย่างเขาต้องมาซื้อแต่เราจะกินอะไรก็มีเป็นสิบอย่างเราก็เลือกกินได้เลยไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นใช่ไหมแล้วก็วันเดี๋ยวคุณนุ้นมาซื้อเราสิบบาทที่สิบบาทห้าสิบบาทร้อยบาทเราก็อยู่ได้ก็ผิดกับเขาเหมือนกับว่าเขาทำมันอยู่ทำสับปะรดอยู่มันจะได้ปีละครั้งโหฝ่าจะถึงตัดสับปะรดทีฝ่าจะขุดมันทีฝ่าจะอะไรทีเนี่ยมันเหมือนกับว่าพอเขาได้เงินมาไม่กี่วันก็หมดตังก็ได้ทุกวันแต่มันเป็นคนนิดคนนี้หน่อยไม่เป็นก้อนเหมือนเขาก็เถอะแต่ว่าเรารู้จักกินรู้จักใช้มันก็อยู่สบายสบายอ่ะมันก็ไม่เดือดร้อนเลยถึงแม้ว่าช่วงชีวิตหนึ่งของคุณลุงบุญล้อมจะเคยหลงเข้าไปอยู่ในวังวนของการทำเกษตรแบบเคมีแต่เมื่อคุณลุงได้พบกับทางเลือกใหม่ทางรอดเดียวของเกษตรกรไทยและมีต้นแบบชีวิตที่ดีทำให้คุณลุงบุญล้อมสามารถพัฒนาแปลงผักปลอดสารพิษของตนเองได้สำเร็จและเกิดเป็นจุดเรียนรู้ที่สำคัญของชุมชนนี้ในการเป็นต้นแบบของผู้ทำเกษตรอินทรีย์ในชุมชนที่นี่อีกด้วยแรกปลูกมันก่อนไม่ได้ผลปีได้ครั้งเดียวก็เลยหันมาปลูกผักลองหัดปลูกก่อนแรกก็ขี้เลมันก็ไม่ได้ผลแล้วครับที่ได้ก็ผมก็ไปดูผักสวนอาจารย์ปิ๊กครับคุณบุญล้อมดีประดับนะครับผมก็ไปดูตัวอย่างก็ทำมาก็ไปรักจำเข้ามานี่แหละก็แอบดูเขาทำแบบนี้แบบนี้นะผมก็เลยมาทำตามเขามันก็ทีแรกมันก็ไม่ค่อยดีเนาะไม่มีของแบบพวกขี้ไก่อะไรเงี้ยพวกปุ๋ยหมักเราก็ไม่มีแล้วก็ไปขอปันซื้อเข้ามาชีวภาพอะไรพวกเนี้ยไปขอปันซื้อเข้ามาแล้วเราลองฉีดเราดูมันก็ได้ผลแต่ผมก็เลยไปถามเขาอาจารย์เขาแล้วมาหัดทำลองหัดทำดูมันก็ดีครับดีกว่าซื้อปุ๋ยแบบปุ๋ยเคมีบ้านเราอีกผมก็ฉีดทีละครั้งทีละครั้งเรื่อยๆมันก็ดีมันก็งามดีครับความเอื้อเฟื้อเนี่ยนะความเอื้อเฟื้อเนี่ยแจกมันเข้าไปเดี๋ยวมันกลับไปเองอะไรได้มันแล้วก็ไม่คิดห่วงอะไรมันกลายเป็นว่าเออยิ่งให้ก็ยิ่งไปไหนเอาไปสิอะไรแบบ
แล้วไปไหนเราให้ถ้าอยากก่อนเนี่ยเราเริ่มให้ซะก่อนแล้วคนอื่นก็ไม่ห่วงเราอะไรเราและด้วยแนวความคิดของคุณลุงที่มีแต่ให้และให้นี่เองทำให้คุณลุงบุญล้อมมีเครือข่ายเพื่อนเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับคุณลุงครับครับผมแล้วผักเยอะแยะมากมายขนาดนี้มีเวลาไปทำธุระอย่างอื่นบ้างไหมครับเนี่ยอันนี้มันก็ถ้าเราคิดถึงแง่ปัญหาเนี่ยมันก็มีเพราะว่าบางทีผักเต็มสวนเราโดนงานบวชงานแต่งอะไรเนี่ยเราจะต้องแยกแยะเวลาแล้วเพราะว่าอย่างคุณเนี่ยคุณทำคุณก็มีนายเนี่ยมันเป็นนายผมทั้งนั้นเลยเนี่ยแล้วนายของคุณลุงอ่ะเขาสั่งอะไรคุณลุงบ้างเนี่ยเขาสั่งเนี่ยนะวันนี้ถอน30 โลวันนี้นะเนี่ย นายผมก็บอกว่าถ้ามีธุระตอนนี้ไปไม่ได้ต้องเลยเวลาถอนให้ได้30 โลก่อนไม่งั้นถ้าเราไม่เก็บลูกค้าก็จะไม่รอลูกค้าก็ไม่มีลูกค้าเขาไม่มีขายก็ไม่รอเหมือนกันลูกค้าเขาก็ไม่มีขายแล้วผักนี่ก็จะยาวเกินไปอ๋อมันต้องเป็นห่วงเวลาที่พอดีพอดีอีกเนี่ยพวกนี้ปลื้มปลื้มก็ยาวกันนี้แหละในตอนนี้คือช่วงที่กำลังดีแล้วเนี่ยกำลังดีป่ะเราไปล้างกันโอเคครับเดี๋ยวเราไปล้างผักไปขายที่ตลาดกันเอาลุงเอาไหนให้เลือกเอาเนี่ยแต่ผมเลือกเองผมคนหนุ่มเกษตรกรหนุ่มใหม่ไฟแรงเอาไปนี้โครงการในวันนี้และวันหน้าของ Toyota ทำให้คนไทยมีความสุข Toyota ขับเคลื่อนความสุขบริษัทปตท.จำกัดมหาชนที่โครงการทรูปลูกปัญญาได้นำสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ไปมอบให้แม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทรูปลูกปัญญากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมคัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยคุณลุงครับนี่จากสวนแล้วหมดเลยก็เนี่ยมะเขือยาวมะเขือยาวเราก็มีฟักทองก็มีนี่เก็บกับมือเมื่อเช้าเลยใช่ใช่เอาเลยลองดิลองสิเนี่ยนะนี่น้ำมันหวานเนี่ยลองซดน้ำนี่สิเนี่ยเนี่ยที่จะว่ายามรักน้ำต้มผักกับหวานเนี่ยลองดูสิเนี่ยแล้วตอนนี้ยังหวานอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยตอนนี้ยังหวานอยู่หรือเปล่าก็ดูสิเนี่ยนะหวานไหมหน้าหวานไหมเนี่ยคุณลุงครับอิ่มแล้วเศษอาหารเนี่ยทำยังไงต่อครับไปทิ้งที่ไหนครับเนี่ยอ๋อไม่ต้องทิ้งตามลุงมาลุงจะมีที่กำจัดเศษอาหารอย่างดีเลยด้วยเดี๋ยวมามันเป็นยังไงที่กำจัดเศษอาหารของคุณลุงเนี่ยเราได้ประโยชน์อะที่กำจัดขยะกำจัดขยะนี่ที่จริงกำจัดเศษอาหารอย่าไปพูดว่าขยะนี่คืออาหารนะแต่ว่ามันไม่เป็นอาหารเราแล้วไปเป็นอาหารไส้เดือนเนี่ยครับที่กำจัดอาหารเนี่ยเราก็ใส่ไปในหลุมเอาอย่างนี้เลยครับคุณลุงเนี่ยใส่ไปในเนี้ยแล้วมันจะมาออกตรงเนี้ยแล้วทำไมจำเป็นอะไรต้องทิ้งตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรมันเป็นไส้เดือนกำจัดขยะอ้าวเป็นไส้เดือนพันกำจัดขยะแล้วก็สร้างปุ๋ยให้เราด้วยเนี่ยเป็นโรงงานปุ๋ยเลยนะเนี่ยโรงงานอ๋อนี่โรงงานปุ๋ยเลยครับเนี่ยนี่โรงงานผลิตปุ๋ยเลยเนี่ยเศษอาหารกินแล้วเราไม่ต้องทิ้งไม่ต้องทิ้งอะไรอะไรกันเนี่ยมาทิ้งเรามาทำเป็นเนี่ยอาหารของไส้เดือนแบบนี้เลยเนี่ยแบบนี้เลยนี่แล้วมาออกตรงนี้นี่ออกแล้วนี่คือน้ำอะไรครับเนี่ยน้ำเยี่ยวใส่เดือนละนี่ละแล้วเอาไปทำอะไรเอาไปฉีดเนี่ยที่ว่างามๆที่คุณดูน่ะก็ได้มาจากนี่ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือนรากฐานของชีวิต
รากฐานความมั่นคงของผืนแผ่นดินไทยหากเราเรียนรู้วิถีชีวิตที่พึ่งตนเองได้เหมือนครอบครัวของคุณลุงความสุขก็อยู่ใกล้ๆกับตัวเรานี่เองครับทุกวันเลยเก็บเสร็จก็มาล้างแล้วก็แพ็คจัดเตรียมป้านะลุงเอาไปไหนครับเนี่ยเอาไปส่งเขาตรงเนี้ยส่งลูกค้าส่งลูกค้าประจำเราก็ไปส่งลูกค้าเราต่อเราก็ไปส่งเนี่ยๆตามเนี้ยตามเนี้ยเพราะของสวนน่ะเขาจะชอบเราเป็นของสวนเราเป็นของสวนเรามาสดจากสวนเลยสดจากสวนเลยมีลูกค้าประจํามั้ยครับมีเรามาถึงเราก็ไปส่งนี่ก่อนเลยต้องส่งก่อนเท้าไม่ได้ไปนี่ถึงแล้วถึงแล้วนี่แม่ค้าผักคนสวยนี่ละร้านคนนี้ละใหญ่เลยโอเคเลยมั้ยโอเคทั้งมันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะมาทำให้ด้วยจัดร้านให้ด้วยดีมากเลยได้เลยครับบ่มีปัญหาเดี๋ยวเราไปส่งอีกร้านนึงครับอยู่5โลอะไรบ้างครับคุณคัดมะเขือลูกเขียอย่าให้เขา5โลมะเขือ5กิโลลูกเขียอย่าให้เขาอะไรอีกครับลูกเสียไม่ขายนะขายจะลูกดีๆลูกเสียแล้วไม่ขายครับเราขายจะลูกดีๆอันนี้มีแมลงก็ไม่ขายเราแถมซื้อทุกวันค่ะเพราะผักทะเลมองดูแล้วปลอดสารพิษด้วยค่ะแล้วมันดีต่อสุขภาพอ่ะนะมันก็ดีอ่ะมันเราไม่ต้องกินสารพิษคือมันมีประโยชน์ต่อร่างกายคือถ้ากินแล้วมันรู้สึกดีนะครับคุณลุงครับมาขายยังไงครับเนี่ยมาประจำหรือเปล่าครับที่นี่มาประจำวันอาทิตย์ที่นี่มาประจำทุกวันอาทิตย์แต่ที่วันเสาร์วันอะไรเราก็ไปที่อื่นวันเสาร์หรือวันที่เสาร์ไปที่หนึ่งเรียกว่าเป็นตลาดนัดแล้วผักอะไรช่วงเนี้ยที่ขายดีที่สุดครับมันก็แรงขายดีทุกอย่างนะเพราะมันหน้าแรงมันก็เหมือนกับขายดีทั้งนั้นแต่ว่าแล้วก็ได้ดีทุกอย่างอ่ะคือขายได้หมดทุกอย่างเลยขายได้หมดเลยผักของเราเพราะผักของเราปลอดสารพิษคุณบุญล้อมอะค่ะให้มาส่งผักอะค่ะให้ส่งผักก่อนแล้วก็จากส่งผักเสร็จแล้วก็เลยมาขายเองอะค่ะเขาก็ดีทุกอย่างอะค่ะก็สอนเราทุกอย่างเขามาสอนเราไม่เป็นอะไรแล้วเขาก็มาสอนเราทุกอย่างอะค่ะรายได้วันนึงถ้าเราขายผักนี่หมดก็วันก็พันสองพันเนี่ยค่ะไม่อดอยากมีกินมีใช้ไม่อดอยากล่ะค่ะพี่ล้อมเป็นคนอัธยาศัยดีน้าแอ๋วเมียเขาอ่ะก็เป็นคนอัธยาศัยดีคุยจายิ้มแย้มอยู่ตลอดที่ร้านก็รับผักจากพี่ล้อมขายสวนเขาอ่ะก็ทำเขาเองก็รับมาขายมันสดดีมันเป็นของสดของบ้านอะไรเงี้ยก็ซื้อมาขายคนชอบกินกันแล้วมีเคล็ดลับในการขายไงไหมครับมาดูโอ้โหใส่ของแทบจะไม่ทันเลยเคล็ดลับมันอยู่ที่ของเราสด
แล้วเราก็ต้องมีอัธยาศัยกับลูกค้าด้วยมันก็มีมันก็พร้อมกันไปเหมือนอย่างที่คุณลุงเคยสอนผมไว้ว่าต้องอารมณ์ดีคือผักก็จะเติบโตดีมาขายของก็ต้องอารมณ์ดีด้วยอารมณ์ก็ดีเราจะไปทำหน้าบึ้งขายแต่ที่แน่ๆคือของเราสดจากสวนเลยแบบนี้นี่เองของเราแถมน้อยทำระบบปลอดสารไงคนเขาก็อยากกินของปลอดสารนะเนาะของเราปลอดสารพิษนี่คือจุดเด่นของเราเลยแสดงว่าคนที่เนี่ยมั่นใจในผักของลุงใช่ไหมครับเนี่ยว่ามันมีไม่มีสารเคมีอะไรแน่นอนเลยเออเขามั่นใจเพราะว่าบางคนไปถึงสวนเลยไปดูเราเออแล้วเขาก็มาคุยว่าเราทำระบบแบบนี้เงี้ยนี่กี่กิโลครับป้าอันนี้1กิโลเป๊ะแถมไหมครับแถมนิดหน่อยโอ้ขายดีมากๆเลยครับเนี่ยอย่างละ1กิโลคนอื่นเขายังตั้งแผงไม่เสร็จเลยคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยขายไปหมดจนจะครึ่งแผงแล้วครับนี่1กิโลครับไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราซื้อผักตลาดมาเหมือนว่ามันคนละอย่างคนละเกตกันแต่ของเขานี่มันจะคือแบบมันจะสวยนานก็คือรับของเขานี่นานมากนานแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ว่าดีอ่ะดีมากอ่ะจะดีมากเลยแหละผักเขารู้สึกว่าผักเขามันจะดีอ่ะเขียวผักเขาเขียวแล้วมันจะอ่อนเจ๊อยู่ได้เพราะผักของเขานี่แหละคือผักบ้านผักอะไรเงี้ยเขาจะใช้แบบนี้พวกข่าตะไคร้ใบมะกรูดอะไรกระเพราโหระพาเนี่ยลองหยิบมาของเขาดูว่ามันเป็นแบบมันเขียวอ่ะใบมันจะมันเลยใบมันจะผิดกับใบของตลาดเนี่ยอย่างกรณีเหมือนตั้งโอ้เงี้ยมันต้องโอ้เนี่ยอันนี้ของคุณป้าแอลใช่ไหมอันนี้แล้วก็อันนี้คืออันนี้ของตลาดเนี่ยมันจะผิดกันต้นอันนี้ต้นเขาจะแข็งกว่าแต่นี่ต้นเห็นไหมมันจะผิดกันผิดกันเยอะเพื่อนเกษตรกรหรือว่าเป็นหน่วยงานอื่นหรือจะคิดทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเกษตรว่าถ้าท่านคิดจะทำอะไรขอให้นึกถึงความมีน้ำใจความเอื้อเฟื้อเนี่ยคือเราจะไปทำอะไรที่ว่าหวังแต่ผลอะไรมาเอาความจริงใจนะไปคุณทำอะไรก็แล้วแต่ขอจะว่าเห็นแก่ตัวให้มันไปด้วยกันอย่างผมทำอันเนี้ยผมก็ไม่ได้ว่าจะไปเอาดีคนเดียวยกฐานะไปด้วยกันทั้งเกษตรกรทั้งหมดทั้งตำบลทั้งที่มาไปพร้อมๆกันคือมันจะได้ว่าคือดีก็ดีด้วยกันเมื่อไม่ดีก็มาแก้ไขกันมานั่งปรึกษากันผมจะทุกคนเนี่ยควรจะไปพร้อมๆกันดีจะไปคนเดียวทิ้งไปก่อนเนี่ยไม่ดีไปพร้อมๆกันนี่จะถูกต้องคือว่าผมจะขวางแบบคุณป้าครับวันนี้ขอบคุณคุณลุงคุณป้ามากเลยให้ความรู้ผมมากมายเลยวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมมาเยี่ยมกันใหม่นะครับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและกลมกลืนไปกับธรรมชาติเป็นเสน่ห์ของคนในพื้นที่นี้ที่พร้อมจะดึงดูดให้คนภายนอกอยากเข้ามาสัมผัสความงามของธรรมชาติมิตรไมตรีจากคนในท้องถิ่นนี้การแทนคุณแผ่นดินของคุณลุงบุญล้อมดีประดับทำให้ผืนแผ่นดินนี้เป็นผืนแผ่นดินที่อบอุ่นเหมาะที่จะเป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆครับสวัสดีครับทุกๆคน